สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel PPG 10 Official กันครับวันนี้ผมมาในเกม eFootball Pace 2020ในโหมด My Club ครับตอนที่17ครับก็หลังจากที่เล่น Master League กันมาสักพักใหญ่ๆครับเดี๋ยวสลับมาเป็น My Club กันนะครับเพื่อมาเคลียร์ตัวสเกลของเราฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอเริ่มการสเกลตัวนักเตะเลยฮะนี่มาดูครับว่าวันนี้เราจะมีเทคนิคการหาตัวนักเตะคนไหนมาบ้างนะโอเคครับมาคนแรกอันนี้ครับนักเตะชาวสโลวาเกียครับผมใช้สเกลสโลวาเกีย3ดาวฮะนี่ครับและเนี่ยเป็น defensive goalkeeper ครับ3ดาวครับที่จริงมี2ดาวก็ใช้2ดาวได้นะเนี่ยผมเล็งคนแรกเลยครับ M Kusasik ผมก็ต้องเพิ่มอีกอันนึงครับเป็นอายุ30ปีเนี่ยผมสามารถใช้แค่1ดาวก็ได้ครับเพราะว่าเฉลี่ยกันแล้วนักเตะสามารถอยู่ในบอลทองแดงหรือ2ดาวไว้ครับดูหน้าตาเขากันนะนี่เป็นฟรีเอเจนต์นะครับแต่เป็นเรียลเฟสด้วยนี่ครับสูง193เซนติเมตรครับน้ำหนักไป18กิโลกรัมครับนี่ฮะและอายุ36ปีครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหว่าครับน้องมีน้อยไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับตอนนี้เรามีน้อยไปฉลองที่ไหนครับคืนนี้เขาดาวแล้วเหรอครับยังไม่นั้นเลยฮะคืนพรุ่งนี้ครับเขาดาวยังไงขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับยินดีที่เข้ามาทักทายกันฮะเดี๋ยวเราไปกดสเกลโคซาซิชกันครับนี่ฮะรีเควสต์ครับคนแรกของวันนี้ล้มช้างเดินนะฮะโอ้เรามีน้อยครับนี่ครับก็เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ครับจะใส่เป็นเสื้อทีมของเพสนะครับเกมตัวเกมเนี่ยดูครับ defensive goalkeeper ครับมันนี่ฮะโอ้โหตรงมือสีสันเดี๋ยวนะครับโอเคครับผมบล็อกครับไปดูพลังกันนิดนึงฮะดูครับ kick power กับ physical โอ้โหไอ้ฮะมีหน่อยบอกซ้อมคอรอร้องเพลงเลยป่ะครับวันนี้วันที่8ละโอ้โหซ้อมนานนะใช่การซ้อมนานโอ้สุดยอดครับสุดยอดไงก็ขอให้สุขสนานครับช่วงนี้เทศกาลทุกคนขอให้มีความสุขกันครับคนที่2ครับนี่ผมใช้ไงฮะอาร์เตอร์ลีกนะครับเป็นลีกนอกเป็นแต่เป็นลีกของเอเชียครับตัวบอลทองมาตึมเลยแต่ผมจะเลือกเป็นนักเตะชาวเบลเจียมนี่ฮะจ่าย2ดาวก็พอครับเพราะว่านักเตะคนนี้เป็นบอลเงินครับไม่เกิน3ดาวนี่ครับคุณตาปลาครับดีครับพี่สวัสดีครับน้องมีน้อยบอกมาเที่ยวระยองระยองระนองยะลาเลยป่ะครับระยองระยองยะยาเลยป่ะครับตอนนี้สามารถพูดได้หรือเปล่าน้องมีน้อยน่าจะได้นะเพราะพิมพ์ถูกส่วนคุณน้องตราปานี่โอ้โหวันนี้อยู่ดึกนี่คือยังไงครับเนี่ยหรือสะดุ้งตื่นจากการเตือนของคลิปหรือเปล่าอ๋ออย่างไรก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมา My Club นิดหน่อยครับวันนี้จะมีไปเจอกับนักเตะระดับเลเจนด์นะครับ
เห็นว่าถ้าชนะเราจะได้บอลดำมากดรีเจนด้วยเนี่ยเฟนไลนี่ครับทาร์เก็ตแมนน้องพี่น้อยว่าพิมพ์ถูกแต่ลิ้นพันกัน เออเนี่ยเยี่ยมมากครับ เนี่ยเฟลนี่ส่วนสูง194 ซม.ครับน้ำหนัก85 กิโลกรัมอายุ32 ปีโอ้ดูครับเขาเล่นถนัดทุกตำแหน่งเลยนะครับนั่นน่ะกองหน้ากองกลางมีปีกขวาด้วยหายครับใช้แค่2 ตัวนี่ฮะรีเควสต์ มีน้อยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วพูดคุยกันสดๆหรือทุกคนที่ดูย้อนหลังนะครับก็ขอให้มีความสุขกันยาวๆเลยครับไม่ใช่แค่สุขแค่ช่วงเทศกาลนะทุกคนก็เป็นกำลังใจที่ดีครับส่วนมีคอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะครับโอ้โหอย่างคอมเมนต์ล่าสุดนะครับของคุณคุณน้องหรือเปล่าครับหรือว่าผมเรียกว่าคุณปลากรแล้วกันนะครับก็แบบมาสอบถามการทําคลิปครับว่าทํากี่โมงหรือนานๆมาทีนะครับชอบมากด้วยนะครับมาวันไหนบ้างก็ ผมก็พิมพ์ตอบไปแล้วแหละครับแต่ว่าต้องไงขอขอบคุณจริงครับดีใจนะครับที่มีคนชอบคลิปในรูปแบบที่เราทำเนี่ยนี่ครับนี่ก็หวังว่าจะได้มารับชมรับฟังพร้อมๆกันสดๆในสักครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดูย้อนหลังลงคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าอยากให้กำลังใจกันได้นะฮะเดี๋ยวปีหน้าครับผมจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาแทรกเข้ามาแน่นอนครับตอนนี้กำลังใช้เวลาสะสมแล้วก็ทำอยู่ครับเดี๋ยวรอติดตามดูครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นการโปรโมทหรือว่าบอกทุกคนตอนนี้เลยฮะแต่คนต่อไปครับนี่กองหลังคนนี้ผมพลาดมาก่อนในคราวที่แล้วนะของ My Club เนี่ยฮังการีครับ4 ดาวครับและบอลวินนิ่งซึ่งตอนนั้นนะเนี่ยครับมีบัลล็อกนะครับขึ้นมาเพิ่มผมก็เลยไม่ได้โอบานครับเนี่ยนอนตาปลาบอกไม่นอนเด้อหนุ่มชาวร้อยเอ็ดของเราหมาครับไม่หลับไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับนี่เป็นแบบนักบาสนะครับนักบาสภูมิใจครับนักบาสมาดูคลิปฟุตบอลได้ต้องมีน้อยยันหว่างโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวคุณหว่างเขาจะโกรธเราได้นะฮะไอ้ฮะโอบานครับกองหลังชาวฮังการีครับเป็นในเกมนี้ยังไม่มีเขาขึ้นมาเขาอยู่อาร์เบไลซิกนะครับส่วนสูง186 ซม.น้ำหนัก83 กิโลกรัมอายุ27 ปีครับเป็นกองหลังสไตล์บิลอัพสร้างเกมจากแดนหลังเลยฮะแต่เนี่ยมาดูนะครับถ้าเกิดใช้งานแล้วจะเวิร์กไหมแต่ผมคงจะเลือกนักเตะที่แบบตัวโหดนะฮะลงเพื่อจะสู้กับนักเตะคอมพิวเตอร์ที่เป็นรีเจนดูว่าเราต้องใช้โอกาสกี่ครั้งนะครับน้องพี่น้อยบอกว่าเข้าบ้านดึกแบบนี้ปกติแม่ด่าแล้วอ้าวน้องพี่น้อยต้องอย่ากลับดึกครับต้องกลับตอนเช้าครับเพื่อความปลอดภัยถ้ายังแบบเรายังไม่ช่วยอย่างนี้ผมว่าอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งกลับหรือว่ากลับไปแล้วหรือเปล่าครับน่าจะกลับถึงบ้านแล้วนะเนี่ยไอ้โอบาลเนี่ยสังเกตพื้นหลังนะครับเราผมอัปเดตหลังจากที่มาสเตอร์ลีกนะครับได้เนี่ยเนี่ยขึ้นไปเป็นพรีเมียร์ลีกอ่ะเราขึ้นจากดิวิชั่น1เป็นพรีเมียร์ลีกถ้าใครสังเกตดูดีผมก็ไปนั่งทำมาครับใช้เวลาพอสมควรนะก็ได้เป็นสปอนเซอร์ของเรานะฮะ Official Partner นะฮะน้องมีน้อยบอกว่าแต่วันนี้ลักประตูต้องพูดเบาๆไหมครับเนี่ยขังแม่ไว้ในบ้านห้ามให้แม่ออกมาลักหรือล็อกครับผมว่าน่าจะเป็นว่าล็อกประตูน้องมีน้อยเอ้ผมว่าน้องมีน้อยเติมน้ำเปล่าแล้วไงครับตอนนี้
อ๋อล็อกมาแล้วล็อกล็อกโอเคแม่บอกเอ้แม่จะออกไปเซเว่นอดไปนะครับแม่มาครับทีนี้เป็นนักเตะในไทยลีกบ้างครับไม่รู้ว่าน้องมีน้อยหรือคุณตาปลาหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่นี่จะรู้จักหรือเปล่าครับคนนี้นี่ฮะจากทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดนัวแหละนักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับใครมีเอเจนต์สเกาญี่ปุ่นอยู่ก็ใช้ได้ครับ1 ดาว2 ดาวได้ครับก็ผมก็ใช้ผมเก็บญี่ปุ่นไว้ใช้สเกาอันอื่นครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นเท้าซ้ายและการหม่งครับเนี่ยการหม่งใช้แค่1 ดาวครับขึ้นมารับกองหน้าไมค์ฮาฟนาครับหรือฮาเวนานะเป็นลูกครึ่งชาวเนเธอร์แลนด์นะครับไม่เหี้ยเท้าซ้ายไอ้เนี่ยของนาคู่บุญของผมใช้มาแต่ภาคที่แล้วครับ2019แม่มีน้อยบอกว่าไม่ใช่อะไรดอกแม่ล็อกไว้ไม่ให้เข้าบ้านแม่ก็กลัวนะครับแม่แบบอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยแม่ก็เลยล็อกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยฮะดูครับวันนี้ผมเน้นส่วนสูงอ่ะ194 เซนติเมตรน้ำหนัก92 กิโลกรัมอายุ32 ปีครับนี่ผมชอบตั้งแต่เล่นอยู่ที่ลีกฮอลแลนด์แล้วก็เจลีกครับโอ้โหหายครับไมค์ฮาเฟนน่าหม่งก็ดีครับยิงซ้ายก็แม่นครับเคยเล่นในลีกฮอลแลนด์จำได้ครับใครครับคาครับว่าเป็นทีมหรือว่าโกรนเก้นเนี่ยผมจำไม่ผิดน่าจะ2 สโมสรแหละไอ้เนี่ยสุดยอดครับเสื้อทีมถ้าเป็นลิขสิทธิ์นี่สวยเป๊ะโอ้โหทีมไทยลีกนี่ส่งไฟล์ไปทุกทีมแมปอัปเดตส่วนเราก็เนี่ยสังเกตข้างล่างครับสปอนเซอร์ พรีเซนต์เหลือเกินครับนี่ฮะทุกรายละเอียดในเกมเขามีที่ให้เราอิดิทได้นะครับในเกมตัว eFootball Pass 2020เนี่ยถือว่าเอาใจเป็นแฟนสายอิดิทนะครับนะครับคนต่อไปผมไปนักเตะนี่ฮะวูฟครับอู้นัดเจอแมนซิตี้ครับผมยังจำความแข็งแกร่งของเขาได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์3 ดาวครับคือผมลังเลครับระหว่างจะเอาเดนด็อกเกอร์แต่ว่าผมชอบความเร็วของเขาครับและความแข็งแกร่งในเนี่ยปีขวาครับนั่นแหละครับไรวิงฟอร์เวิร์ดอาดามาตาเอเร่ครับแต่ยังมีคนนึงฮะติดมาด้วยเนโต้ผมใช้เป็นเท้าขวาเพราะว่าเนโต้หัดเท้าซ้ายนี่เหยียบเท้าขวาผมมีเยอะจัดไปครับนี่หรือจะเป็นสเกาเป็นสเปนก็ได้นะครับอาดามาตาเอาเรก็มีดูสปีดครับโอ้โห95-96สุดยอดส่วนสูง178 เซนติเมตรน้ำหนัก72 กิโลกรัมครับอายุ23 ปีเหลียงทะลุเรือบ2 ดาวโปรลิฟิกวิงเกอร์ครับโอ้โหปีความเร็วสูงครับดูครับคอมเพย์ยิงสไตล์โอ้การเหลียงแหกไม่ไว้ใจได้ฮะเรามีน้อยบอกจะปี63แล้วเร็วจังใช่ไหมครับปีนี้ตามเป้าตั้งเป้าเอาไว้ก็มีใครตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตเอาไว้นี่ลืมไปนี่อยู่ดีๆปีใหม่แล้วนะครับเนี่ยนี่อาดามาตาอูเร่เป็นไงเรามีน้อยจำคนนี้ได้ไหมนะที่แมนซิตี้พลาดโอ้โหน้อยเนี่ยนะครับกล้ามใหญ่เหลือเกินเร็วครับเร็ว คือไม่ใช่ว่าถึงปี63เร็วนะความเร็วของเขานะครับเร็ว นี่ครับดูครับโอ้โหครับสุดยอดเฮ้ยหนูมีบอกปี64ไปรับใบทางราชการแล้ว
ราชการอ๋อครับน้องมีน้อยจะไปเป็นทหารแล้วครับไปรับราชการนะครับว้าวไหนๆก็ไปไทยลีกแล้วผมก็ลืมทีมหนึ่งครับผมเล็งเอาไว้นานแล้วครับคนนี้กัปตันทีมของทีมราชบุรีมิตรผลครับเฮ้ยฮะคุณนนทภาว่าปี63จะนอนครับโอ้โหเดี๋ยวครับคืนนี้ยังไม่ใช่คืนสุดท้ายครับคุณนนทภายังเหลือโอ้จันนี้จะยาวไปที่เขาเรียกว่าอะไรครับ48 ชั่วโมงนี้เลยนะครับ เขาดาวด้วยนะครับเขาดาวด้วยอ๋อยอดครับยอดรอดูครับรอดู อ่าราชบุรีมีโฟน2 ดาวแล้วผมต้องหาตัวแบ็กขวาแต่ผมไม่มีแบ็กขวา2 ดาวผมก็เลยต้องใช้แบ็กขวาตัวที่มีนี่อ่ะแบ็กขวา2 ดาวผมไม่มีผมใช้เป็นแบ็กขวา3 ดาวครับนี่อ่ะมีคนหนึ่งพอดีแล้วคุณต้องมาบอกครับ โอ้นี่ต้องทำงานหรือว่าทำอะไรเป็นพิเศษเลยป่ะครับโอ้น้ตาปามาครับนี่ฮะการออกตัวเร็วครับ acceleration เหลือ fifth roller ครับนี่ตอนนี้ผมก็ชอบมากครับดูครับเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับแต่เป็น offensive fullback นะครับสูง176 ซนติเมตรน้ำหนัก68 กิโลกรัมอายุ25 ปีครับครับ request ก็ขอบคุณมากครับที่แชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็มีอะไรพูดคุยแทบจะเหมือนทุกคนนี้แบบเชื่อใจว่าการพูดคุยกันตรงนี้ปลอดภัยมาก เอาจริงปลอดภัยครับปลอดภัยผมว่า ผมว่านะ อ้าวมาคุณแฟรงค์โอเซนครับโอ้พิมพ์ภาษาไทยเก่งมากเลยครับเดี๋ยวครับบอกมาว่าชาวไอทีครับสเปคผ่านแต่เนิร์ดมากครับเล่นกับคอมต้องแก้ไงครับเอาละสิครับพอดีผมเล่นผ่าน PlayStation นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการ์ดจอไหมฮะอาจจะต้องดูที่เขาบอกว่าสเปคผ่านจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเล่นเล่นผ่านออนไลน์ด้วยครับถ้าเราลองเล่นแบบออฟไลน์ล่ะครับคุณแฟรงค์โอเซนลองเล่นออฟไลน์ก็คือเล่นแบบไม่ต้องผ่านเน็ตนะครับเล่นแบบเล่นแข่งปกติอยู่ข้างนอกนะครับถ้าไม่ใช้เน็ตแล้วภาพลื่นนี่ผมว่าเครื่องก็น่าจะผ่านน่าจะเป็นปัญหาที่เน็ตครับแต่ถ้าเล่นแบบออฟไลน์แล้วยังกระตุกอยู่ผมว่าต้องเป็นที่ทำไมแรมก็การ์ดจอครับสำคัญเลยครับการ์ดจอผมว่าครับพอดีผมไม่ใช้สายใช้ CP ด้วยนะครับ PC ครับ CP ต้องขออภัยนะครับถ้ายังให้ความกระจ่างไม่ได้นะครับคุณแฟรงค์โอเซนแต่ดีใจครับที่แวะเข้ามาสอบถามนะผมช่วยได้ผมจะช่วยเต็มที่เลยครับ เล่นผ่านคอมนี่อาจจะลองปรับสเปคพวกความรายละเอียดของภาพลงมาก็ได้ครับเผื่อจะช่วยได้นิดนึงแต่ก็จะเล่นไม่สนุกครับภาพไม่สวยอาจจะไม่มีอรรถรสน่าเสียดายครับน่าเสียดายอ๋อนี่ครับสเปคขึ้นว่า good กับโอเคครับโอ้ถ้าเป็นโอเคนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับแบบผมเคยเล่นมานิดนึงครับผ่านคอมก็จะมีแบดแล้วก็โอเคแล้วก็กู๊ดแหมลดลงแล้วยังหน่วงอยู่ครับน่าเสียดายครับโอ้โหน้องตาเปาจะไปเล่นบาสจะไปเล่าบาส เดี๋ยวน้องตาปาตอนกลางคืนเลยครับผมมีเล่นบาส24 ชั่วโมงสุดยอดครับเปิดไฟสปอตไลท์เล่นใช่ไหมครับโอ้ ผมมาคงเล่นตอนกลางวันแล้วครับเดี๋ยวช่วยเหลือคุณแฟรงค์โอเซนกันนะฮะเนี่ยถ้าใครช่วยเหลือได้สามารถแชร์เทคนิคกันได้เลยนะครับ
ใช้ช่องทางผมเป็นกลางให้ได้แหละเป็นตัวกลางเดี๋ยวนะผมลองคิดดูก่อนครับช่วงที่ผมหน่วงหน่วงตอนที่เล่นฮะตัววินโดว์ไม่น่าจะเกี่ยวครับน่าจะเป็นที่ความแรงของคอมอย่างเดียวเลยครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตครับถ้าหน่วงตอนที่เราแข่งกับคนอื่นโดยใช้ออนไลน์หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตครับอ๋อนี่ฮะนะฮะต้องลองเช็คดูครับว่าเล่นออฟไลน์จะหน่วงไหมนะครับที่ผมลองยกตัวอย่างมาครับเนี่ยบอนบรีครับในลีกเดนมาร์กนะครับแล้วก็กลางรุกครับเป็นมักต้านะครับนักเตะเชื้อสายเยอรมันนะครับแต่ว่าเป็นโอ้โหนักเตะหน้าตาน่าจะเป็นทางอิสลามนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมชอบฝีเท้าเขามากดูครับใช้เท้าไม่ถนัด4สูง173เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมครับอายุ24ปีคลาสสิกนัมเบอร์10ด้วยดูสกิลเต็มโอ้โหเลี้ยงบอลแล้วเล่นเกมรุกได้แบบหลากหลายครับจัดไปฮะกันเนี่ยใครชอบลองดูครับอ่ะคุณแฟรงค์โอเซนอาจจะลองไปทดสอบดูครับว่าเล่นออฟไลน์แล้วยังไงเดี๋ยวมาบอกต่อกันได้ครับเผื่อใครที่คิดว่าเจอปัญหาเดียวกันแล้วแก้ไขแล้วได้ผลดีอาจจะใช้ตามได้ฮะนี่อะไรไงครับเตะจากบรอนบี้ทีมชั้นนำจากลีกเดนมาร์กนะครับช่วงหนึ่งก็มีข่าวซาลาตันนะครับทีมนี้ซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะตอนนี้ย้ายไปช่วยทีมเอซิมิลานแล้วนะดูกับการครองบอลนะครับไทป์โพสเซชันนี่คือแบบครองบอลเหนียวแน่นนะแล้วบาลานซ์85ข้างล่างนะความบาลานซ์ตรงนั้นคือโดนกระแทกโดนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เสียการทรงตัวนะฮะคือจะไม่ล้มหรือล้มก็จะลุกขึ้นมาแบบตะกุยพื้นขึ้นมาดูครับชายเท้าไม่ถนัดชายเส้ไม่ถนัดชายบ่อยเส้โอ้โหไปครับ next นักเตะบอลทองกันหน่อยครับมาผมก็จะสเกาได้นะฮะเจแปน4ดาวครับและเมื่อกี้ดูเดี๋ยวฮะดูครับบอลทองได้มีแค่2คนครับญี่ปุ่นผมน่าจะรู้แล้วนากาจิมะครับสามารถใช้ลีกโปรตุกีสนะครับหรือโปรตุเกสตัวขึ้นมาครับผมต้องไปเก็บนักเตะ4คนข้างล่างให้หมดครับเพื่อที่ผมจะใช้สเกาต2อันนี้ได้หรือใครถนัดแบบได้ปอโต้4ดาวแล้วก็เจแปน4ดาวก็ได้นากาจิมะได้นะฮะไปดูนากาจิมะนะครับเฮ้ยดูครับพลังสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก64กิโลกรัมครับอายุ25ปีโชยะนากาจิมะครับเป็นโรมิงแฟงนะครับโอ้โหเออร์ลี่ครอสอันเดียวเลยสุดยอดแต่แบ็กซ้ายอันไซผมแนะนำเหมือนกันนะฮะถือว่าเล่นได้สารพัดประโยชน์ครับเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ไม่ใครอยากลองเอาไปใช้นะถือว่าสเกาง่ายเหมือนกันครับนี่เงี้ยโชยะนากาจิมะครับหมายเลข10ของปอตูหรือปอโต้ฮะเหมือนทองนี่เงี้ยดีใจครับได้ย้ายมาทีมเราต่อไปครับนี่นักเตะญี่ปุ่นไหนๆก็มาครับนักเตะญี่ปุ่นต่อเนื่องครับเดี๋ยวผมไปที่ลีกสเปนกันบ้างนะฮะคนนี้นี่แบบถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ชั้นดีครับสามดาวครับเดปอร์ติโวนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะบาลานซ์สองดาวครับ
อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่ฮะหรือใครมีเจแปนหรือเอเชียก็ได้นะครับก็จะได้เนี่ยกาคุชิบาสกิเนี่ยแต่ผมใช้บาลานซ์และอีกอันนึงเป็นยูทิลิตี้นี่ครับยูทิลิตี้เพลเยอร์เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้หลายตำแหน่งนะก็คือเล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งครับดูครับสื่อตรงสีเขียวเข้มๆนะฮะถ้าเป็นยูทิลิตี้เพลเยอร์ก็จะขึ้นมาเนี่ยโลพาสคลาสสิกนัมเบอร์10ครับส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก64กิโลกรัมครับอายุ27ปีออกกลางทีมชาติญี่ปุ่นครับโลพาส1ดาวด้วยอินสปายหมายครับกาคุชิบาสกิช่วงนี้ก็จะสเกาต์สักพักหนึ่งก่อนครับไปรอดูแมตช์การแข่งขันใจเย็นๆนะผมไม่รู้จะสู้ไหวไหม นี่ฮะสตาร์ทก็เข้ากับชุดได้ดีครับจะอัมโบแหละเข้ากับทีมดิปอร์ติโวลาคอรุญญาสุดยอดนะชิบาสากิน่ะนี่ครับเขาบอกนัมเบอร์วันอ้าวไม่ใช่นัมเบอร์22แล้วเมื่อกี้ส่วนสไตล์การเล่นเป็นนัมเบอร์10เอ๊ะนี่ฮะโอ้โหเป็นตัวจ่ายบอลคลองบอลนะดูใช้เท้าโอ้โหนี่เลยครับนี่เลยครับผมว่าผมลืมเอาเดปอร์ติโวมาอีกคนหนึ่งอ่ะไหนๆก็จะลืมแล้วผมออกไปกดกันครับอยู่ที่อินบ็อกซ์ครับน้องมีน้อยบอกว่าสู้เขาบ่ได้แพ้เขาแพ้ขาสุอย่างจะพยายามเขียนว่าแพ้เขาทุกอย่างนะครับน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายน้องมีน้อยหน้าตาครับน้องมีน้อยใช้หน้าตาไปสู้เขาครับเราหน้าตาดีเราหน้าตาดีใช้หน้าตาเขาสู้ครับเป็นเศร้าบัณฑิตนะครับบอกว่ามีผู้ติดตาม100กว่าคนละโอ้โหเนี่ยน้อยก็เพื่อนๆกันนี้ก็ประมาณ89คนแต่ต้องขอบคุณจริงๆครับที่มีคนหลงกลมาเข้ามากด Subscribe ให้เราโอ้สุดยอดจริงฮะนี่ก็ถือว่าเกินความคาดหมายผมมากๆเลยครับโอ้ฮะแต่หวังว่าจะเข้ามาแล้วสนุกนะครับแบบสนุกแบบงงๆนะฮะหรือสนุกแบบจริงจังก็ไม่ว่ากันนี่ครับมีน้องมีน้อยครับผมติดตามตั้งแต่10กว่าคนนี่ฮะโอ้โหน้องมีน้อยอาจจะเป็นแบบเหมือนเกรงใจแบบต้องกดมากดมาแล้วหลงกดผิดนี้ด้วยครับเอ๊ะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบช่องของเราเพราะว่าเหตุผลอะไรนะครับหรือว่ากดเข้ามาดูแต่จริงๆผมโอเคนะครับขอแค่ทุกคนแบบมีความสุขนะฮะเข้ามาดูก็ถือว่าไม่ได้มีสาระอะไรมากมายครับช่องผมไอ้ผมกำลังหาลองโบเอ็กซ์เพิร์ทครับ3ดาวบันดีบอกว่า PS4 Pro ออกดีไหมเดี๋ยวออกมาสอนทำช่องด้วยนะอ้าว เดี๋ยวไอ้ให้คน ให้คนอย่างผมสอนเนี่ยแค่เราต้องคิดเงินนะครับค่าทำลอดช่องนะฮะอ๋อรถช่องสิงคโปร์หรือรถช่องไทยดีครับเฮ้ยน้องมีน้อยว่ามันขึ้นมาผมเลยดูอ้าวอ๋อโดน YouTube เขาเหมือนกับกระตุ้นปกติผมก็ชอบดูอยู่ดีฮ่าฮ่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นะครับกำลังใจของเราคือน้องมีน้อยกับน้องโชกุนนะครับเป็นช่วงแรกๆที่เข้ามาติดตามจนอยู่ดีเหมือนน้องโชกุนนี่หายแวบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับน้องโชกุนนะครับแต่ว่าน้องโชกุนจะยังสบายดีฮะแต่ผมว่าผมไม่เจอลองบอลเอ็กซ์เพิร์ตครับผมต้องไปกดมาเพิ่มอีกอันนึงครับนั่นแหละผมว่าผมลืมมันดีว่าจ่ายเป็นค่าข้าวแล้วกันเอาค่าข้าวที่เป็นแบบจานละ40ผมไม่เอาข้าวเอาเงินที่จะจ่ายค่าข้าว นี่ครับลองบอลเอ็กซ์เพิร์ทแต่ละอันนี่ก็สเกาต์กันมายาวนานครับเฮ้ยบัณฑิตซื้อเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเล่นลองดูครับ
ทุกคนรอติดตามนะครับ SKO บัณฑิตนะครับเนี่ยหวายครับผมได้แล้วครับผมว่าผมไม่น่าจะลืมใครแล้วฮะหวายครับออมเดปอร์ติโวครับลีกสเปนที่เป็นดิวิชั่นเขาเรียกว่าดิวิชั่น2ฮะคือดิวิชั่น1นี่เป็นลาลิก้านะฮะไปแล้วครับผมเลยแล้วลองโบเอ็กซ์เพิร์ทครับนี่เงี้ยมาแล้วนี่ฮะเนี่ยแต่เสียใจมันแถมฟีฟ่า2020วันนี้ก็ไลฟ์ฟีฟ่าครับไลฟ์ฟีฟ่าเพื่อแบบทุกคนที่อยากดูฟีฟ่าก็ไปสามารถดูที่ช่องของพี่บัณฑิตได้นะครับผมก็จะได้เป็นแบบคนละเกมฮะอันนี้ฮะชาบี้มอนเตโรครับนั่นแหละใส่แว่นเป็นไงครับไม่เกี่ยวกับฝีเท้าใช่ไหมครับเกี่ยวกับการใส่แว่นไม่ใช่ฮะเนี่ยสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก76กิโลกรัมและอายุ20ปีครับดาวรุ่งนี่ย้ายมาจากแอตเลติโกมาดริดเนี่ยเล่นแบ็คได้ด้วยครับบิวอัพจ่ายบอลด้วยนะฮะน้องมีน้อยบอกฟีฟ่าเจอได้เจอได้แล้วก็ขำๆครับฟีฟ่าออนไลน์สินะเดี๋ยวเดี๋ยวครับออนไลน์นี่ลายพรางเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟีฟ่าตัวเต็มกับฟีฟ่าออนไลน์ผมเห็นว่าเขาน่าจะแยกกันนะครับไม่สามารถเล่นร่วมกันได้แต่พี่บัณฑิตเขาเล่นอยู่แล้วครับน้องมีน้อยลองสอบถามกันดูครับกับพี่บัณฑิตตัวออนไลน์นะทีมของพี่บัณฑิตนี่ถือว่าเป็นทีมตำนานตำนานนะดูแว่นครับโอ้โหรายละเอียดนี่ฮะพยายามจะพิมพ์ว่าได้เหยื่อน้อยนะครับแต่เขียนว่าได้เหยื่อน้อยอย่างโรนันได้อะไรครับได้เหยื่อน้อยอย่างโรนันแปลกันเองนะครับผมใครมีดิกชันนารีไงก็แปลพี่บัณฑิตหน่อยนะแต่ผมแปลว่าได้เหยื่อน้อยนะครับก็คือโรนันดินโยนะฮะอ๋ออยากถามน้องมีน้อยนะครับว่าพี่บัณฑิตถามน้องมีน้อยครับว่าได้โรนันดินโยหรือยังโอ้ผมก็ได้แปลให้อีกแล้วดูแว่นครับโอ้โหไงฮะแสงมันแยงตาเนี่ยนึกถึงสมัยแต่ก่อนครับที่เอ็ดการ์ดาวิสนะครับใส่แว่นในเกมในตัวจริงนะแล้วในเกมไม่มีเขาที่ใส่แว่นโอ้โหเนี่ยชาบีมอนเตโรครับเฮ้ยฮะพี่บัณฑิตเดียวเดียวนะฮะเดียวทีมฟรีไม่เติมสักบาทอ๋อซื้อเกมอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยฟีฟ่าออนไลน์เล่นฟรีเนี่ยฮะสุดยอดครับพี่บัณฑิตต้องเอาลงครับเป็นเทคนิคให้น้องเขาไปเปิดดูครับไปบวกนักเตะเอามานักเตะญี่ปุ่นคนเดียวที่ไปเล่นในลีกสกอตแลนด์ที่ผมหาเจอฮะเนี่ยสกอตแลนด์หนึ่งดาวครับลีกสกอตแลนด์นะฮะแล้วก็ผมใช้เป็นใครมีญี่ปุ่นก็ใช้ญี่ปุ่นได้เลยครับหนึ่งดาวแต่ผมใช้เป็นหน้าต่ำฮะ SS เนี่ย Second Striker ขึ้นมาครับนี่เมชิโนะครับโอ้โหและผมเลือกอีกอันนึงให้เหลือเขาคนเดียวครับก็คือการเลี้ยงบอลครับดิบบริงครับนี่มีสอบถามกันไปนะครับนี่เดี๋ยวแค่นะเปิดได้โรนันดินโยยังโอ้โรนันนินโยยังนะแล้วนินโยได้แต่ตัวที่อายุปัจจุบันครับอายุแต่ตัววัยรุ่นยังไม่ได้ครับน้องมีน้อยบอกทีมเพิ่งเล่นเพิ่งจะ100 ล้านกว่าเองโอ้โหมันดีบอกว่าเอาฮอนตะเอาลงสิโอ้ฮอนตะครับนี่เงียเมชิโนะครับฮอนตะนี่ตอนนี้ไปเล่นในลีกเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แล้วนะครับเมชิโนะครับนี่ฮะตัวสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมอายุ21ปีอ่ะนี่เป็นเด็กทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับน้องมีน้อยไม่รู้จะรู้ข่าวรายละเอียดหรือเปล่าครับแต่พอดีตอนผมหาข้อมูลนักเตะเมชิโนะนี่คือทีมในลีกของสกอตแลนด์เนี่ยเฮอร์สฮาร์สนะครับ
เขายืมมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นโรมิงแฟงครับการเลี้ยงคนนี้นะฮะคนนี้เอาไปดูหน้าเขากันครับนี่พี่บัณฑิตทีมพี่6,000 ล้านแกะยากเลยนะครับมันพันล้านเยอะเลยนะฮะนี่เองแหละครับใส่รองเท้าผูมากนะฮะเบอร์77ด้วยฮะเมชิโนะสุดยอดครับเนี่ยเจ้าหนูคนนี้นะครับรอดูครับว่าจะได้กลับไปเล่นกับแมนซิตี้หรือเปล่าผมไม่รู้ข่าวอัปเดตล่าสุดนะแต่ว่าเชียร์อยู่ครับให้นักเตะเอเชียหรือนักเตะญี่ปุ่นเราไปโชว์ฟอร์มผมรอเชียร์มินามิโนะนะฮะนี่ครับโอ้โหและสเกาคนสุดท้ายของวันนี้ครับนะมาลุ้นครับผมเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวครับเวลส์ผมเลยอยู่ไหนครับผมไม่ได้กดได้สดๆร้อนๆก็ไม่ได้กดมาอ่ะเดี๋ยวกดมาแป๊บนึงฮะทีมชาติเวลส์ครับ3 ดาวไหนๆก็ลืมแล้วก็ลืมไปอีกนี่ครับมาแล้วครับถ้าฟีฟ่า3จะเก่งอยู่ครับ10,000 กว่าล้านโอ้ยเอามาขิงกันครับตอนนี้ขิงกันเอ๊ะแต่ไม่น่าจะขิงครับน่าจะเป็นการแบบพูดคุยกันเกี่ยวกับฟีฟ่าแต่ผมไม่ได้เล่นฟีฟ่าเลยไม่รู้เรื่องกับเขามาครับเวลส์ครับถ้าเรามีแมนยูก็แมนยูไปเลยนะครับแต่ผมเก็บแมนยูเอาไว้เพราะว่าโอ้โหคือสเกายากมากๆครับปีกนะครับปีกซ้ายอ้าวปีกซ้ายผมหายปีกซ้ายผมก็ลืมกดมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผมไปกดปีกซ้ายมากันนะโอ้ยอมครับบัณฑิตเนาะคือผมไม่รู้ว่าเขาแข่งกันด้วยมูลค่าของทีมหรือนักเตะที่มีอยู่หรือคนที่เราถนัดหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าโอ้มีการตีบวกตีอะไรอย่างนี้ผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยลึกซึ้งนะฮะผมนี่นะปีกซ้ายมาก่อนเลยเนี่ยมีน้อยไหนครับมาครับโอ้น้องมีน้อยนี่น่าจะเป็นสายฟีฟ่าครับเหมือนแบบเจอได้พี่บัณฑิตมาแล้วก็ค่อนข้างคุยกันไหลลื่นเลยครับเกี่ยวกับฟีฟ่าน่าจะอัดอั้นมานานครับเพราะคุยกับผมไม่รู้เรื่องฟีฟ่าเนี่ยอัพมาเป็นฟีฟ่า4ไม่ได้เล่นเลยซ้อมเต็มบอลนะอ้าวนี่ครับผมได้เลยครับเดนิเอลเจมส์ครับคนสุดท้ายของสเกาต์นะฮะแต่สเปเชียลเอเจนต์ผมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวผมไปเปิดต่อด้วยส่วนสูง170 ซม.ครับน้ำหนัก76 กิโลกรัมอายุ22 ปีสปีดนี่แหลมมาเลยครับในวงกลมการเลี้ยงบอลทะลุอัพโปลิฟิกวิงเกอร์โอ้โหยิงซูเปอร์ซับเอามามาบัณฑิตบอกครับอยากได้ซีดานอ๋อรถยนต์4 ประตูนะครับบัณฑิตมีหลายคันเลยนะครับรถซีดานคือโอ้เอาไปเป็นโค้ชใช่ไหมครับซีดานรถสปอร์ตซีดานนะครับบัณฑิตบอกอยากได้รถสปอร์ตนี่ครับทรงผมเหมือนวิ่งเร็วแล้วผมปิวครับเดนนิสเจมส์อ๋อหยอกนะครับเป็นแฟนทีมแมนยูก็อย่าว่ากันนะโหผมสเกามาผมใช้งานแน่นอนครับยิงนักเตะดาวรุ่งเงี้ยชอบนี่ฮะเขาโอ้หนักแน่นนะหนักแน่นบัณฑิตบอกว่าบอลดำไม่ออกเลยอะเอา บัณฑิตนี่มันสเกานักเตะการสเกานักเตะคือเราเฉพาะเจาะจงว่าเราอยากได้ใครต้องอธิบายนักวิธีการเล่นให้สายฟีฟ่าฟังนิดหนึ่งนะเนี่ยการสเกานักเตะนะครับคือเราใช้เนี่ยเราใช้ตัวสเกา3 ตัวเนี่ยครับทำให้ได้นักเตะที่เราอยากได้ครับเอาคุณน้องตาปาบอกว่าผมโดนไล่อีกแล้วเดี๋ยวโอ้ตอนนี้น้องตาปาไม่ได้อยู่บ้านเลยครับหรือกำลังวิ่งอยู่ครับคือตอนนี้กำลังวิ่งหนีอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหน้องตาปาว่าไงครับปลอดภัยอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
แต่พิมพ์ได้ขนาดนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ครับส่วนบัณฑิตจะลุ้นบอลดำต้องมาที่เอเจนต์นี่ฮะกดเข้าไปครับมีเบคเคนบาวเออร์ด้วยผมอยากได้มากเนี่ยต้องไปลุ้นอย่างนี้ครับถ้าอยากได้บอลดำนี่ครับบอลดำแล้วก็มีนี่แหละพรีเมียมเอเจนต์นี่ผมได้จากการที่ซื้อเกมในแบบตัวลีเจนด์นะครับเขาก็จะแถมให้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็นี้เลยครับไปดูกันลีเจนด์ยูโรเปียนครับนักเตะที่อยู่ในยุโรปในลีกยุโรปนะฮะเดียโก้มาราโดน่าซิโก้ฮะเบคเคนบาวเออร์เนี่ยแอเดรียโน่นี่ผมก็อยากได้ซานเนตติเรโคบาโอ้โหอ้าวอยู่ครับโอ้อยู่บ้านแล้วโอเคครับโอ้คือเขาไล่ผิดคนใช่ไหมครับหรือว่าเขาตั้งใจไล่คือน้องตาป่าจริงๆครับตอนนี้หรือเขาว่างกันมากครับเขาต้องมาไล่เรา เห็นใครก็ไล่ครับวันนี้บอกว่าซีดานล่ะไม่มีเหรอซีดานน่าจะ น่าจะต้องรอลุ้นครับว่ายูเวนตุสเขาจะไปเป็นแบบเขาเหมือนเขาว่าเรียกว่าอะไรฮะนักเตะในตำนานของซีเรียเอซีเรียอาร์นะฮะโอ้เนี่ยน้องมีน้อยบอกคงว่างมากเลยใช่ไหมฮะคือเหมือนมาดักรอไล่คนใครผ่านมาก็ไล่ตีเข้าอย่างเงี้ยโอ้ยมาซาโรอีกคนหนึ่งจะให้ไปจะให้ทุกคนนี่แบบว่าปลอดภัยนี่กับคนกลุ่มนี้เราโอ้โหหนักใจมากนี่เรามีอาเบียตินะครับผู้สาประตูตำนานของเอซีเมลานเนี่ยก็ประมาณนี้ครับในอันนี้คือผมไม่ลุ้นนะฮะผมไปลุ้นเดี๋ยวเราไปแข่งเจอเลเจนด์ดีกว่าแล้วก็นาโปลีครับเดี๋ยวแวะเข้ามาดูให้นิดหนึ่งผมจะมากดบอลดำสักคนหนึ่งครับเพื่อที่จะไปแข่งกับแข่งกับเขาฮะนาโปลีก็มีประมาณนี้ส่วนอินเตอร์ครับดูฮะนี่ครับฮันดานอวิชโอ้โหอ่ะลองดูครับผมก็กดแบบเร็วๆไปให้นี่ฮะโดยประมาณนะฮะนาโปลีไม่ดูกันทันไหมครับเมื่อกี้ผมกดผิดเดี๋ยวดูนาโปลีอีกรอบหนึ่งโอ้โหที่ผมเล็งแล้วก็เมเรตกับฟาเบียนรุยเลยครับคนอื่นก็มาคิสมาคิสก็น่าลุ้นเนี่ยและนี่ครับเลยอีก2 วันสุดท้ายครับนักเตะของลีกบราซิลเนี่ยเอเวอร์ตันนี่ผมสเกาได้แล้วครับกาเบรียลบาบูซ่านี่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับนั่นแหละนะฮะบรูโน่เฮนริกเก้เนี่ยยังไม่ได้ฮะเพราะไม่กดนี่ครับบอลดำสองเอามากดให้บัณฑิตสักคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจัดไปครับนี่ครับบัณฑิตลองดูครับว่าบอลดำเนี่ยออกแน่นอนครับแต่ดูว่าจะเป็นใครเอาโมโรนัลโดหรือเมสซี่มาให้ผมเลยโอ้โหไปข้างนอกไปแล้วครับใครฮาเวิร์ดมาให้ผมหน่อยโอ้โหเป็นใครครับอยู่บาเยิร์นมิวนิกทรงผมอย่างนี้หมายเลขนี้เท้าขวาหมายเลข25ครับมุลเลอร์เป็นไงนะโทมัสมุลเลอร์โอ้โหเขามาถูกที่ถูกเวลาครับไปช่วยทีมกันหน่อยฮะเป็นดัมมี่รันเนอร์ครับนักวิ่งกองหน้าเนี่ยคุณน้องตาป่าออกไล่เพื่อนผมไม่ทันครับโอ้โหเพื่อนน้องตาปลาต้องความเร็วสูงครับสปีด90อัพแน่ผมว่าโอ้โหล็อกก่อนครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมเปิดให้ดู1 ครั้งเพื่อผมจะเอาไปใช้งานครับนี่ฮะโทมัสมุลเลอร์แต่น้องตาปลาก็อยู่ด้วยด้วยครับตอนเขาไล่เพื่อนโอ้เนี่ยยังเหลืออีก1 ครั้งและพรีเมียมเอเจนต์ครับผมเปิดเลยนะหายครับลุ้นไงครับแพ็กนี้ได้แถมมานะจากการซื้อเกมตัวเต็มครับเป็นลีเจนเอดิชั่นนะครับแล้วก็ได้โรนัลดินโญ่มาใช้งานนะแต่ช่วงอายุ40นี่ฮะโอ้บอลเงินผู้สาประตูเท้าซ้าย
ว่าแก๊สโอ้ลีอะไรครับน่าจะโคลัมเบียครับรู้จักประตูออฟเฟนซีฟโกลคีเปอร์30ปีสูง185เซนติเมตรครับโอ้โหเขาบอกว่าเขาโอเคเนี่ยผมเดี๋ยวเราไปดูพลังกันครับเป็นไงครับโอ้โหโอ้โหพลังใช้ได้ครับบัณฑิตว่าเกลือเต็มเต็มเฮ้ยพลังใช้ได้นะครับเนี่ยผมดูถือว่าแจ่มอยู่ครับนี่ฮะเอาไว้ใช้งานตอนที่เก็บเหรียญนะครับเก็บ GP โอ้โหใครครับเนี่ยซูกีโอ้จากทีมโคลอนครับครอสสเปเชียลิสต์ด้วยเหมือนน้องมีน้อยแล้วครับจอมครอสบอลเปิดบอลจากริมเส้นเนี่ยและซานตาเดครับนี่กองหน้าชาวปารากวัยอยู่ทีมโบโลญญาในเซเรียอาโอ้จอมมงครับจอมมงนี่เงี้ยจอมมงยิงแรงแล้วเว้ยโอเคครับ เป็นแบ็กอัพที่ดีครับมันเดียวเกลือเต็มเต็มน้ำปลาด้วยนะนะผมว่าหมายครับเกลือมีสุขภาพทำให้สุขภาพเราดีเนี่ยวันนั้นที่บัณฑิตบอกว่าเอาโซชามาเป็นโค้ชมาดูครับเมนเจอร์สนี่ครับโค้ชต่างๆนะครับก็มีคนที่พลังเยอะสุดนะครับหรือว่าต้องใช้เงินแรกเงินผมเหลือ87ต้องซื้อเจนคอปนี่คุณต้องมี29,200ซีดานที่บัณฑิตอยากได้เนี่ยไปดูแผนของซีดานกันนะนี่ฮะเป็นไงครับบัณฑิตจะลอกแผนซีดานไปใช้ไหมดูเจกันครับเนี่ยเจกันครับพึ่งปาลิเวอร์พูลเฉือนไป1-0กับวูฟเนี่ยโอ้โห VAR กันสนุกสนานแล้วเจกันครับไปแต่ผมยังไม่เห็นเนี่ยเฮนริกเกสอันนี้คือมูรินโญ่นะฮะนะอ้าวบัณฑิตว่านอนก่อนครับคือน้องตาเปล่าเพื่อนผมเป็นนักบอลครับโอ้โหนะฮะเยี่ยมครับวิ่งเร็วแน่นอนครับเตะบอลแรงด้วยบัณฑิตก็นะฮะรีบไปกินนมนอนด้วยนะครับบัณฑิตขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาคุยกันครับโอเคฮะบัณฑิตนอนแล้วก็เปิดค้างไว้ก็ได้ครับ มาครับเป็นบอกว่าดีมีทูเคิลนะไม่มีโซชาของบัณฑิตนะครับโค้ชที่บัณฑิตต้องการนะไม่มีไม่มีมีสกอตปาร์เกอร์แต่หมดแล้วครับนั่นแหละโค้ชเมเนเจอร์ที่ว่าไปเรามาแมชนี้ดูครับดูครับทางซ้ายครับยืนแล้วมันทองเหลือเกินครับจ้าเหลือเกินเนี่ยเราต้องเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับมีให้เล่นเป็นเซเรียอาผมเล่นไปแล้วครับเหลือรีเจนชาเลนจ์โอ้โหเป็นไงฮะก็จะหมดภายใน6วันนี้นะครับแต่ใครยังไม่ได้เล่นนะฮะลองเข้าไปเล่นนะคือนี่ฮะดูกดสี่เหลี่ยมดูเขาจะบอกว่าความยากระดับ5ดาวครับต้องชนะถึงจะได้นี่ฮะ specific players นะครับก็คือได้สเกลมาแล้วเราก็ไปกดนะครับโอ้น่าจะไปเปิดบอลดำแล้วผมมาเปิดบอลแล้วส่วนครั้งต่อไปก็ได้500 GP ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วครับแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะฮะมาฮะเดี๋ยวผมจะโอ้โหเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับระดับลีเจนด์ครับมาแมนยูโอ้นี่ผมมูซานี่ผมชอบมากผมใช้ทีมนี้ไปเลยนะเดี๋ยวเอาเบคแฮมของบัณฑิตมาเล่นด้วยครับแต่บัณฑิตอดดูฮะบัณฑิตดูย้อนหลังแล้วกันนะครับนะผมเติมแรงให้มูซาก่อนปีกซ้ายครับอิโตะผมเหนื่อยผมดึงนะครับเซอร์ลิงครับนะครับจัดตัวโหดๆมาใส่เขาและผมเอาโยนครอยฟ์แน่นอนนะครับเดอริชผมเหนื่อยครับฟานไดไปเลยนัดเดียวให้จอดน้องตาปาบอกว่าเดี๋ยวผมสูงอีกแล้วครับโอ้โหตอนนั้น180ครับ
นี่ขึ้นมาเป็น190หรือเปล่าครับโอ้ผ่านไปไม่เกิน3 วันนะครับน้องตาปลาขึ้นมาฮะสุดยอดนะครับน้องตาปลาเนี่ยฮันดานวิชครับผมโอ้โหสุดยอดน้องตาปลาขึ้นมาเป็นกี่เซนติเมตรครับตอนนี้เฮนริกนะตอนนี้เดี๋ยวผมดึงตัวโหดผมมาครับแบ็กซ้ายนี้ผมมีตัวโหดที่สุดคือมาเซโลกับอาลาบานะครับผมใช้โอ้โหฟอร์มสี่เท่ากันอาลาบานี่ความเร็วครับมาเซโลนี้นิดนึงมาเลยครับไม่ต้องเลือกครับเดี๋ยวดึงมาเป็นแบ็กอัพอีกคนหนึ่งก็อาลาบาเนี่ยครับนี่กลางรับผมชูดูรี่185ครับโอ้โหสุดยอดครับต้องอย่างนี้ครับโอ้วัยรุ่นของเราผมชอบคูลิบาลีครับมาคูลิบาลีมาโมเมตเอาวะผมเน้นตัวโหดๆอย่างเดียวครับนัดนี้นะครับชูดูรี่เกต้าผมมาดึงมาครับดึงมาเอาทวงโหดอย่างเดียวป๊อกบาร์มาป๊อกบาร์มายืนรอนะครับนี่ผมอย่าลืมกองหน้าครับปิออนเทคครับปิออนเทคนะไม่มีใครฟอร์มอะไรครับมีฟอร์มซีอย่างเดียวและอีกคนหนึ่งต้องเป็นกองหลังนะครับกองหลังหมดแล้วฮะผมมีแค่เดอริชนะครับเดอริชก็เดอริชครับปิเก้เนี่ยฮะปิเก้โอ้เหลือหนึ่งเหมือนกันไม่ต่างครับปิเก้มานี่ฮะก็เล่นหลังได้ครับเล่นแบบแต่แบ็คขวาเนี่ยวิดาวโอเคพาสหลักผมเอามาพักเดี๋ยวผมใช้แบ็คขวาเพิ่มนะฮะ น้องตาเปล่าสูงไปครับโอ้โหแต่ยังไงผมขอให้น้องตาพานี่แบบเรียกว่าไงดีฮะภูมิใจในความสูงของเรานะครับไม่ต้องไปรู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรืออะไรนะไม่ใช่นะฮะส่วนสูงคือเราเรียกว่าไงเนี่ยเป็นจุดที่เราควรจะภูมิใจนะครับผมว่าเป็นของขวัญที่ดีมากๆครับที่เราได้มาผมเติมพลังให้ธนกะโอเคครับนี่ทีมที่โหดมากๆโหดที่สุดแล้วจริงไหมโหดเนี่ยไม่รู้ครับมีโกคนเดียวด้วยผมควรจะเอาโกสำรองไปไหมไม่เอาเลยอะแคมมาเนี่ยครับผมสลับอีกคนหนึ่งพ็อกบาวิดาวเดี๋ยวไปดูหน้างานครับนะครับเพราะว่าชุดนี้น่าจะโอเคเวิร์กปรับแผนอีกนิดนึงครับนี่ครับเคาน์เตอร์เอ็กแทคผมวางไว้เลยเป็นโยฮันครอยฟ์และการรับลูกนิ่งครับเบ็คแคมครับโอ้โหยิงฟรีคิกได้สุดๆครับโค้งแบบโค้งแบบผมไม่เคยโค้งมาก่อน โอ้จริงๆอ่ะเคยเตะแต่ตัวเองหรือว่าคนอื่นๆนี้เนี่ยก็แทบจะบังคับไม่เป็นนะครับเบ็คแคมคงนี่อ่ะ3 คนกองหลังเติมเข้าไปหมดเลยส่วนกัปตันทีมก็ต้องกัปตันธนกะฮะนะครับเข้าสู่แมตช์การแข่งขันกันดีกว่าครับนะครับมาดูครับว่าเราจะนัดเดียวชนะเลยไหมแต่ผมไม่แน่ใจเลยครับไม่มั่นใจอะไรเลยด้วยเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลีเจนด์ชนะได้บอลไปเปิดครับขอให้ฟิตครับคุณ น้องตับเปล่าเพื่อนรักผมสูง171 171 เซนติเมตรครับโอ้โหผมว่านะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแบบโอ้เนี่ยไม่ฟิตผมเติมสตามินาไปแต่ไม่เป็นไรครับเราตาปาคือไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
เป็นน้องตะปากำลังแบบเจริญเติบโตครับเจริญเติบโตโอ้จะเติมสตามินาไปให้พอกบาฟิตจัดนะครับบูสเก็ตนะพอกบาไปเก็บเบคแฮมนี่ครับผมปรับยอนครอยเป็นหน้าต่ำเลยครับเข้ามาสุดแล้วโอเคเซลลิ่งไปซ้ายปีกขวาได้เท่าไหร่ครับเนี่ยไปครับปีกขวาได้เท่าไหร่88โอ้โหปีกซ้ายนะครับโอเคอาจจะไม่ค่อยฟิตแต่ว่าผมว่าโอเคมากครับเจอกับแมนยูครับเดนนี่เจมส์เมื่อกี้ที่ผมสเกามาเขาเตะแท็กอีกคนนึงปีออนเทคนะครับเยี่ยมอ่ะมาครับมาคัชแรดฟอร์ดยืนมองเซลลิงอยู่ครับนี่โอ้โหงั้นผมใส่เป็นชุดสีเทาๆแมนยูมีสีแดงสีทองสีดำและแดงกางเกงดำอ่ะแมนยูไปสีแดงของเขาไปครับมาครับคิกออฟไม่รู้ว่าคุณแฟรงค์โอเซนจะแก้ไขปัญหาเกมได้หรือเปล่านะฮะแต่หายไปนานอาจจะเล่นได้แล้วนะฮะหวังว่าจะแก้ปัญหาเกมหนืดหนืดได้นะครับดูครับโอ้โหต่ำมากฉากทางเดินเข้าสู่สนามรอบมากขาแมนยูจุดสีแดงครับโอ้โหเซลิงวิ่งจวดขึ้นไปเกือบกดดึงไว้ไม่ทันครับยกโด่งขึ้นมาครับคุลิบารีมองไม่ได้โอ้โหจ่ายบอลช้าไม่ได้เลยครับนำก่อนจะได้เปรียบอย่างยิ่งเดี๋ยวผมปรับให้สกรีนข้างล่างชัดๆนะฮะเข้าตรงกลางเคาะบุสเกตบอกบาวันนี้มาเจอทีมตัวเองครับนี่ฮะแต่วันนี้ฟิตจัดโอ้โหมาเซโลเติมเกมลุกขึ้นมาเกมลุกเกมลุกโอ้โหแตะลงวาบิซาก้าแต่ว่าเตะอัดตืดเตะยึดแล้วเปิดฮะมาโตมิเมโอ้โหบังมิดเลยครับเซลิงเข้าไม่ถึงโอ้โหโยนโด่งมาฟันท้ายของหลังผมนี่รวมสตาร์ไว้แน่นๆนะครับโอ้โหขึ้นมาครับอันนี้จะปีออนเตกปิกได้โอ้โหดูแบ็คควายเกินไปแล้วแบ็คควายทำไมคล่องตัวสูงจังครับระวังแรดฟอร์ดโอ้โดนเตะอัดอัดกล่องเบคแฮมก็มาเจอทีมเก่าเหมือนกันครับวันนี้หลายคนครับมาเจอทีมตัวเองคูลิบาลีครับโอ้ยแย่งได้ไงเนี้ยลินกาดเนี่ยนี่ตามฟอร์มตัวจริงหน่อยสิเบคแฮมจ่ายมาเดนครอยฟ์อัดข้อมาไอ้บ็อกบาโอ้โหบ็อกบาวันนี้ตื่นเต้นเหลือเกินที่มาเจอทีมเก่าแมนยูบ็อกบาซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับโบบ็อกบาแล้วฉลองเลยครับนี่ยิงแมนยูก็ต้องเต้นหน่อยนึงโอ้โหบอลบ็อกบาครับขึ้นนำลูกยิงด้วยซ้ายครับบอลเสียบเข้าโคนเสาฮะเหยียบเตะคืนไปชิงครับเซลิงกับบ็อกบาหลอกหนึ่งครั้งแล้วโอ้โหเดคิอานี่แบบโอ้ยวายเลยครับเรื่องนี้มันไม่ควรจะเข้าบ็อกบาเพิ่งพ้นความฟิตนะครับในตัวจริงแต่ของผมนี่ฟิตจัดแล้วยิงเสียบโอ้โหคุ้มค่าที่เอาลงครับนั่นแหละนี่คือการเต้นเด็บฉลอง1ลูกหมาแล้วขึ้นนำเร็วนาทีที่15ทีนี้เราก็ชะลอเกมและครองบอลว่าครับเดี๋ยวบวกได้แล้วค่อยบวกครับบวกประตูนะครับไม่ใช่บวกนะคนโอ้โหปล่อยไหลสเตอร์ลิงเหลือไม่ได้ไม่ได้เก็บบอลโอ้โหสเตอร์ลิงวาบิสก้านี่งงนะทำอะไร
แบบจ่ายเข้ากลางโอ้โหเปียนเตะผมรออยู่แม็กควายเดนลอฟเนี่ยไม่ใช่แม็กควายเนี่ยแม็กควายอยู่นู่นแมนยูต้องบุกขึ้นมาแล้วตอนนี้ดูสีแดงขึ้นมาแล้วตรงชื่อนักเตะมุมสายนะครับโอ้โหเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมจ่ายได้เข้ามาตรงกลางเดือดเปียนติกไม่รีบครับจ่ายมาเอ้าผมจะให้ปีออนติกครอยฟอกผมกดแรงไปโอ้โหฟาวใครฟาวเอาแล้วฟาวเดี๋ยวฟุตซิมให้เล่นต่อครับบอลต่อเนื่องครับเอลสเปโรลามาทีวันบีสซาก้าดูครับยกเข้ามาอันตรายแล้วยิงเยี่ยมมากครับมาเซียลแล้วตาปาว่าวันนี้ไปเตะบอลได้เป็นประตูครับน้องตาปาเป็นผู้สาประตูน่าจะดีครับผมว่าส่วนสูงก็ดีครับแล้วก็ใช้มือคือแบบลูกมาแรงๆนี่ผมว่ามือเดียวน่าจะเซฟอยู่ครับน้องตาปาว่ากระโดดก็สูงครับบล็อกได้ดีแขนขายาวครับเหมาะกับเป็นผู้สาประตูและกองหลังหรือกองหน้าตัวมงหรือกลางตัวรับได้ดีมากและยิ่งเป็นการเพรสซิ่งหรือการเข้าไปไล่บอลหรือโซนเพรสผมว่ามีน้องตาปาอยู่นี่สบายเลยครับเป็นตัวดักถ้าสนใจเตะบอลนะครับผมเดี๋ยวเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เป็นโค้ชให้ตาปาไม่เอาครับผมอยากเล่นบาสก็ถือว่าได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายครับเป็นแบบแปลกใหม่เป็นประสบการณ์ให้เราครับจะได้มีมุมมองในการมองเกมมองเรียกว่าอะไรครับคือศึกษาเกมทั้งฟุตบอลทั้งบาสนะครับก็ได้เปรียบครับคนที่มีประสบการณ์หลากหลายสามารถไปปรับใช้ได้ครับเนี่ยแต่ฟุตบอลก็จะใช้เท้าบาสก็ไม่ให้ใช้เท้าแล้วถ้าโดนเท้านี่น่าจะฟาวล์เป็นการส่งบอลเลยเนี่ยอยู่ก็เริ่มลดเกมรุกลงมานิดนึงครับมาร์เซโลเป็นสีขาวนะสังเกตที่ตรงชื่อไปครับสเตอร์ลิงผมโอ้โหฉลับโทมินนี่นะเป็นหัวใจในเกมกองกลางของแมนยูอุ้ยไม่แค่เคลียร์ลั่นครับเออเลฟฟอร์ดนี่จะไม่ออกหรือไงกลัวไม่ทุ่มอีกนะเนี่ยครับทุ่มไกลผมไปดักแล้วอ้าวดักผิดคนครับบูสเก็ตยังอยู่บูสเก็ตผักอกคืนเราไม่รีบครับไปที่เบแฮมเนี่ยแฟนๆในโอทฟอร์ดมันจะจำเขาได้หรือเปล่าจะเตะแพสแล้วไม่รู้ว่าน้องตะปาสนุกหรือเปล่าครับเวลาได้เป็นโกแล้วเซฟไปกี่ลูกครับผมว่าได้ทั้งเรสปอนส์แล้วก็การโอ้โหอ้าวฟาวครับได้ฟาวไม่รีบเล่นอ้าวไม่รีบครับศัตรูครับฮานดานอวิชบอกขึ้นไปขึ้นไปที่ยอนควายเจอกับลูกชอควายมงได้เป็นติดพลิกโอ้โหเข้าบอลเร็วมากครับกองกลางเนี่ยอยู่ทุกจากครับดินกาดเดี๋ยวๆนะตาปาว่า10ครับโอ้นี่เขาทีมน้องตาปาไม่มีกองหลังเลยครับทำไมให้ยิงเยอะขนาดนั้นครับแล้วเซฟ10ครั้งนี่ในเกมนี่ผมว่าถือว่าเซฟเยอะมากนะครับเซฟ10ครั้งเพราะโอกาสการยิงของทีมตรงกันข้ามนี้มาบ่อยเหลือเกินเนี่ยเรียกว่าเซฟนำไม่ท้วนโอ้ระวังนะเดนิสเจมส์เจ้าหนูจอมบิ๊กเร็วและมาร์ซิยาลเร็วทุกตัวนะครับแมนยูกองหน้าอะไรฮะแต่ว่าน้องตะปานี่มานี่ไม่ได้กินผมหรอกครับใช่ไหมบอกเพื่อนปอกบาเติมขึ้นมาหน่อยอ่ะจ่ายไม่ดีจะหมดครึ่งแรกพอดีอย่าให้เสียอย่าให้เสียต้องช่วยกันไว้ก่อนกับเกมรับนั่นแหละครับตัดสวยมากสันนี่บังไว้ก่อนบังไว้ก่อนอย่าไล่บอลเร็วสิแล้วก็คือนาทีที่15ครับจากพอปอกบาหูเดกอาโดนซูมโดนซูมเนี่ยเดินครับไปพักครับบรรยากาศมุมกล้องสนามนี่มีความเป็นเอกลักษณ์ดูครับมุมกล้องโดรนขึ้นสูงอะไรเงี้ยสวยงามครับดูกันเพื่อนๆนะแกเป็นแฟนแมนยูเนี่ย
คงต้องซื้อเลยครับเกมนี้โอ้แล้วมี Minecraft ที่ผมว่านะครับสามารถไปซื้อได้ใครชอบทีมอะไรเป็นพิเศษเนี่ยซื้อเลยได้ทั้งสควอตได้ทั้งผู้จัดการทีมเดี๋ยวจ่ายผ้าครับโอ้โหวิ่งลงมาช่วยแทบไม่ทันฟาวอีกดูสเก็ตคุณจ่ายผ้าอันตรายครับดีแต่แมนยูไม่มีเบคแฮมอยู่ตอนนี้เนี่ยหลูเปิดมาเป็นลำหน้าครับโอ้โหวุดบิดฮะจืดขีดเส้นเป็นลินกาดแท้นะครับผมไม่รับขึ้นไปครับขึ้นไปอย่างนี้บางคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยสนุกกับการเป็นโกก็มีนะแล้วก็แบบคือเหมือนเป็นตำแหน่งที่มีเสน่ห์ทั้งเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรครับแต่พอเขาบุกมาครั้งเดียวแล้วโดนยิงเข้าไปเลยนี่แบบ หมดแรงครับเจอเบคแฮมครับจะยิงแมนยูสักหน่อยโอ้โห แต่ถ้าเป็นฮีโร่ก็คืออู้เซฟจังหวะเดียวก็เป็นฮีโร่ได้ไปเลยก็มีเกมฟุตบอลโอ้โหส่งมาอย่างนี้นี่อันดาโดวิชเหมือนจะไม่ออกครับตอนแรกผมกดแล้วเขายึกยักผมก็ต้องกดสามเหลี่ยมแช่อะไรอีกไม่รู้น้องตะปาจะมีจังหวะโฉบออกมาตัดบอลอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะขึ้นมาเป็นฟันไดโอ้ของหลังผมเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นสุดๆเลยแหละนานๆทีครับจะได้ใช้ทีมนี้เล่นส่วนใหญ่ก็เก็บเอาไว้ครับแล้วก็เล่นแบบไม่ได้ลงมาเต็มขนาดนี้นะครับสลับกันลงครับเพราะไม่มีเงินต่อสัญญาครับเอาเงินไปสเกาหมดครับเลยแฮมจ่ายยอนครอยฟ์นี่ฮะครอยฟ์นี่เชื่อใจได้ครับผมใช้ยอนครอยฟ์มาเปลี่ยนเกมนี่หลายครั้งนะครับโอ้ยสามีจะทื่อๆไปหน่อยครับเบคแฮมพยายามหาที่ว่างครับอ้าวฟ้าเฟรดครับทำฟาวสามีดูครับโยกโยกแล้วจะเตะคืนไปแค่มันโดนบวกตรงข้อเท้าเฟรดมองกล้องแล้วเฮ้ยตอนนี้กล้องอยู่ทั้งเบคแฮมครับดูครับขอยองยิงไกลเคิร์ฟเก่งไอ้ผมเล็งตรงนี้ฮะเดวิดเบคแฮมเล็งเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ถึงจะเคิร์ฟเก่งเบคแฮมบอกว่าผมก็โค้งไม่ถึงขนาดนั้นเอาอะ60นาทีผ่านไปครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกองหลังยังเยอะอยู่ครับแล้วยังจะยิงยัดมาอีกครับมาซิยาวโอ้วิ่งเป็นจรวดออกมาแล้วดูครับหนุ่ม3คนหลุดมาเฉยๆแล้วยิงติดโอ้โหคุณลิบาลีผมยืดขาเข้าไปกับไว้ก่อนนะฮะปิดบล็อกออกไปเอาเมนยูได้โอกาสปั่นเข้ามาใหม่ได้มงครับโอ้โหอันตรายว่าอย่างไรเจอยิงยัดยังตบออกไปก่อนมาตาปาบอกว่าเล่นบอลและเล่นบาสนะถือว่าได้ทั้งสองอย่างนี้นะครับคือตำแหน่งของการเล่นฟุตบอลก็คือเป็นผู้สร้างประตูนี่เองครับก็แบบเยอะถือว่ามีทักษะอันหลากหลายครับและใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองกีฬาเลยครับมันเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สายของโค้ชไทยวักโอ้ใช้ไหมอ้าวเปลี่ยนแล้วควรมาต้าครับลงมาแทนเจสซี่ลิงการ์ดขึ้นไปครับผมก็เล็งเป้าเดิมครับคอยฟ์โอ้โหแอชลี่ยังเลยครับลงมาแทนลูกชอครับไปครับเบคแฮมชิงกันโอ้โหแน่นขึ้นเยอะครับทางซ้ายแต่ว่าจ่ายไม่แม่นเอาเราเนี่ยนะครับจ่ายไม่แม่นนะครับไม่ได้ครองบอลเท่าไหร่พ็อกบาปล่อยไหลสวยงามหมายครับตัวจี๊ดเหลือเกินโอ้ครองบอลไม่ได้ครับดูโอ้โหอย่าครองบอลแข่งกับลีเจนครับเราอาศัยการเขาที่แท็กอย่างเดียวแล้วฟันไดขึ้นสูงจากนั้นบุสเตตจ่ายพลาดขึ้นไปฟอกบาโอ้โหฟอกบาวิ่งเหยาะๆฟอกบาน่าจะเหนื่อยครับ
น่าละเหนื่อยนิดหน่อยโดดโดดมาอีกแล้วฟันไดผมโอ้โหเจอมาสยาบวกเอ๊ะเชื่อดีครับดูเชื่อไปพอกบ้าพอกบ้าพอกบ้าไม่ไปแล้วครับพอกบ้าเหนื่อยครับเบนแฮมก็เหนื่อยครับโอ้โหกองกลางเราเหนื่อยมากนาทีที่75แล้วสู้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 ฟันไดครับยังช่วยกันได้ดีครับกองหลังเราจังหวะวิกฤตก็วิกฤตแต่ว่ายังไม่เสียประตูเซรินจายแปสไม่ถึงครับยังเทคผมยังไม่ได้วางนะโอ้ยอันตรายครับจังหวะนี้แมนยูขึ้นมาสานนี่เข้าไปบวกกุซินให้ฟาวแต่ว่าให้เล่นต่อครับแล้วดูจ่ายจังหวะเดียวมาแล้วเดนิสเจมโอ้โหมาเซรุไม่อยากยังติดเจอปอกบาก็ลงมาแล้วครับทางแมนยูเปลี่ยนปอกบาลงมาเดี๋ยวฟานไดเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินฟานไดผมครับโหดจริงๆฟานไดคู่กับกูริบารีด้วยครับมาแล้วเป็นติดจ่ายไปเซอร์ลิงโอ้โหฟาดบิซากาแค่ไม่ถึง5นาทีครับของแมนยูนี่แหละโอ้ลูกโด่งในกูริบารีกับฟานไดผมเก็บกินจริงครับเบแฮมจะทำประตูแมนยูสักหน่อยอ่ะจะพลาดแล้วโอ้โหงานเข้าครับมาแล้วเดี๋ยวเดนเจมเจอตัวเล็กไปหน่อยครับคูลิบาลีผมรออยู่ไม่ได้เปลี่ยนตัวซาลามังเนี่ยเบคแฮมวิ่งมาลองบอลจ่ายไปยังครอยฟ์ครอยฟ์โยกโยกโอ้โหโอ้จ้าแบทฟอร์ดเข้าทั้งตัวเลยครับโอ้เซลิ่งหมดแรงซะงั้นผมไม่เปลี่ยนมาเบคแฮมไม่เปลี่ยนครับเบคแฮมจะยิงเมื่อกี้ผมเล็งเกินทีนี้ผมเอาตรงนี้เดวิดเบคแฮมครับมาไงครับลูกนี้ปั่นแล้วก็ไปไกลมากเบคแฮมแบบคุณใช้ผมได้ผิดวิธีนะเบคแฮมจะเปิดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดทันทีเอาฮะโอ้โหอันตรายครับลูกนี้ห้ามเสียเสียนี่คือเหนื่อยเปล่าครับที่เล่นมาทั้งหมดโอ้แอชลียังเอาแรงมาจากไหนแล้วนี่ก็เคลียร์ไปก่อนโอ้แทบจะเตะปากกองหน้าเขามายังได้อยู่แมนยูจังหวะ2แอชลียังจ่ายสั้นๆและยิงโอ้โหนี่ก็ไม่เคลียร์2นาทีอาจารย์เป่าเรียบร้อยครับวินเดอร์แมชแอดดีเจนแมชเวลได้อีก 4,800 GP เนี่ยและปอกบาครับเป็นแมนออฟเดอะแมชโอ้เดนิเจมเซ็งเลยโอ้ใช่จะอยากไปเล่นบ่อยๆครับนี่มันยากมากครับคือผมได้จังหวะเดียวแล้วที่ยิงโอ้คนดูอยู่ก็จะรู้ครับปกตินี่ผมจะขึ้นมายิงบ่อยๆครับแต่ในเกมนี้มีโอกาสเดียวจริงๆฮะโอ้โหแล้วเข้าด้วยปอกบา本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。サイครับ。S ユナイテッドが1点を死守、勝利を収めました。โอ้โห。แล้วดูมาสยาวนาทีที่23。เนี่ยนี่เจมส์นี่พลิกปึ๊บๆๆมาสยาวก็วิ่งพุ่งขึ้นมาเร็วมากเนี่ยลูกนี้อีกครับเขาชนแล้วแต่ไม่ล้มครับมาสยาวแต่กลายเป็นว่าเนี่ยไปเตะขาคูลิบาลีแล้วยิงติดบล็อกบูสเก็ตลงมาช่วยทันต่อเนื่องครับครึ่งหลังมาบาคาสเรดฟอร์ดนะได้อัดตูมครับติดวันไดก์โอ้ยนอนตาปาบอกว่าประตูไม่ตายโดนยิงอัด โอ้ประตูคือในเกมใช่ไหมครับไม่ใช่นอนตาปาใช่ไหมครับ ดูครับสวยงามครับบรรยากาศของหน้าสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพอมาได้75โอ้โหดูครับมุมกล้องข้างบนเป็นไงฮะสวยงามครับนี่ครับระดับเกม Official Partner ครับก็ได้การสแกนมุมกล้องต่างๆมาสวยงามแล้วจะมาว่าผมครับคือยิงอัดท้องเลยใช่ไหมครับไม่ได้ยิงอัดหน้าใช่ไหมครับโอ้เพื่อนเห็นว่าเซฟนะไม่ยอมให้เข้าเลย
โอ้คือเก็บคลีนชีทเลยว่างั้นนะครับเพื่อนก็เลยเอาทางนั้นเตะอัดเลยแล้วกันเดี๋ยวประตูเจ็บก็น่าจะยิงเข้าโอ้ทำลายร่างกายครับแบบนี้ไม่ได้ยิงฟุตบอลแล้วครับนี่ได้กองหลังอีก4 ดาวเยี่ยมครับได้สเกลมาเพิ่มอ้าวดูฉากข้างบนครับโอ้โหช่างเจิดจ้าครับบอลทองนี่เงียบผมได้มาแล้ว You have received reward in accordance to your efforts in the competition ไปดูนะครับว่าผมจะเปิดได้ใครโค้ชของเราครับเนี่ยม .6 ยิงอัดโอ้โหโอ้ยนอนนอนผมอยู่ป .6 นะครับนอนเดี๋ยวผมยังไม่ต่อครับผมจะใช้ตั๋วนะครับในการต่อสัญญานักเตะม .6 เกินไปนอนบอกโหดร้ายครับมาเตะอัดน้องผมผมกดสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ไปที่เนี่ยตั๋วของผมติ๊กเก็ตโอ้โหน้องผมอยู่ม.4นะฮะไปเตะอัดน้องนี้ไม่ไหวนะฮะแต่น้องน่ะตัวสูงกว่าม.6นี่อ่ะนี่คือแบ็คโฟที่ผมคิดว่าแน่นที่สุดของผมแล้วล่ะครับเดี๋ยวแบ็คขวานี่ซันนี่ถือว่าสุดยอดแต่กองกลางนะฮะตอนที่เล่นไม่ได้ใช้แผงนี้นะเมื่อกี้นี่ใช้เป็นแผงนี้ครับแผงนี้เนี่ยแล้วก็มูซาไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้เป็นปิอัมติกนี่ผมอยู่ม.1ครับ ผมก็จำเป็นป.6นะครับสุดยอดครับสุดยอดพวกพี่เขาคงเอ็นดูครับแบบเออเห็นน้องเขามาเตะบอลด้วยก็เลยแบบอยากต้อนรับแต่ว่ายิงเบาๆไปสัมผัสที่ท้องน้อยโอ้แล้วครับเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายของการไลฟ์วันนี้ผมอยู่ในอินบ็อกซ์หรือเปล่าไม่อยู่ครับแปลว่าเป็นสเปเชียลเอเจนต์เลยครับมาเปิดเลยครับนี่เนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับการเล่นอันโหดร้ายผมต้องได้1 ครั้งเอ๊ะเอาไปอยู่ตรงสเกาฮะใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวไปเช็คก่อนครับเนี่ยผมมาดูนะครับนั้นแหละครับ specific players โอ้26 คนเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับคือไม่ซ้ำนักเตะที่เราได้มาคือยอห์นครอยฟ์นะเดี๋ยวมาดูครับดูครับโอ้นี่ตัวนาดินโยที่บัณฑิตถามหาเนี่ย25 ปีดูดาวครับอินสปายเลี้ยงทะลุเลี้ยงผ่านนะครับโลพาสจ่ายบอลสั้นนะครับลอฟพาสจ่ายบอลยาวคลาสสิกนัมเบอร์10สกิลเต็มอะไรบ้างนะครับนั่นนะทริกสเตอร์อันเดียวเลยครับคอมเพลยิงสไตล์การเล่นแบบยึกยึกยักยักเนี่ยโอ้โหดูครับมีใครบ้างอู้อีแล้วไปจบที่โรแบร์ตวิเวสนี่เยอะแยะมากมายครับก็คือบอลดำนะผมอยากได้นะครับฮิเดโตชินากาตะโอ้โหเดี๋ยวมารอดูครับว่าผมจะสเกานักเตะมาได้เป็นใครครับผมอยากได้เดียโก้มาราโดน่าเลยครับนี่เก่งสุดๆดูพลังครับโอ้โหโอ้โหสกิลเต็มครับเต็มโอ้ก็เดี๋ยวเราสามารถเรียกว่าอะไรครับใช้สเกาต์ตัวอื่นที่เรามีมาผสมประสานได้นะครับแต่ต้องเป็นระดับบอลดำครับหรือ5 ดาวเท่านั้น100%นอตาเปาม .6 ยิง5ครับโอ้ยิงไงแบบยิง ก็คือยิงเข้าใช่ไหมครับโอ้ดึงยิงค่าแต่ว่าเราเซฟไปเป็น10นี่ก็ผมว่าน้องตาป่าน่าจะได้ Man of the Match นะครับโอ้โหเล่นฟุตบอลเป็น11 คนหรือว่าเป็นฟุตบอลแบบฟุตซอลหรือ7 คนหรือเปล่าครับ
แต่ปาเล่นเป็นแบบสนามอะไรครับสนามฟุตบอลใหญ่เหมือนในเกมเลยหรือเปล่านะเนี่ยผมจะเปิดเป็นบอลดำอย่างเดียวนะครับรูยุโรปลีเจนนี่ผมเปิดดีไหมฮะอ่ะผมเปิดยุโรเปียนคลับก่อนแล้วครับมาปายครับ100 เหรียญครับโอ้ฟุตบอล11 คนครับน้องตาปาบอกสุดยอดสุดยอดครับเป็นผู้รักษาประตูสนามใหญ่ถ้าได้มาสกลนครอย่าลืมแวะมาเล่นด้วยกันได้นะเป็นประตูให้ทีมผมไปที่ลีกอิตาลีครับโอ้โหเป็นใครเท้าขวาโอ้บอลทองแล้วลาซิโอลูคัสเซวาใช่ไหมเบอร์หกเยี่ยมแบบได้ของกลางมาครับตำนานของลิเวอร์พูลครับแต่ตอนนี้อยู่ลาซิโอนะเบรซอยเยอร์ครับครับทำลายเกมตัดเกมนะฮะอายุ32 ปีส่วนสูง179ครับไม่เหี้ยหนักแน่นเฮ้ผมยังได้ตำนานเบเกนบาวเออร์ดูครับก็โอ้โหพลังยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพครับสุดยอดครับไปแล้วผมเก็บเหรียญผมไว้อ่ะผมมาเปิดบอลดำเนี่ยครับอีกหนึ่งครั้งของเราจะได้ใครมาครับโรนัลโดหรือเมสซี่ก็ได้ครับมาครับมาครับมาเยอะๆเป็นลีกอู้หูพุ่งเข้าไปลีกฝรั่งเศสครับขอเอ็มบัปเป้ครับลีกฝรั่งเศสอุดได้เลยครับมาไหมเดมาเรียเหรอไม่ใช่เท้าขวาเบอร์10เนมาร์ครับอู้หูมาฮะมาไม่มาครับเนมาร์ครับโอ้โหตัวจริงตอนนี้หนวดเฟิร์มเลยฮะแล้วทรงผมก็มีอะไรด้วยปิดท้ายยังสวยงามเมื่อวันนี้ได้เนมาร์ครับโอ้บัณฑิตมาดูย้อนหลังแล้วบอลดำออกแล้วนะครับบัณฑิตเพราะว่ามันเป็นเอเจนต์บอลดำย้อนครับครีเอทีฟเฟรมเมเกอร์ครับแหมนักสร้างสรรค์เกมในเกมรุกนะอายุ27 ปีตัวสูง175 ซม.ครับทีมชาติบราซิลแหมครับคุณน้องตาปาบอกว่าดีเนี่ยแปลว่ารู้จักคนนี้นะครับโอ้ขนาดนักบาสยังรู้จักเลยครับแล้วผมได้ตัวดีนะเนี่ยตัวดังนั่นแหละครับอโลฮาสุดยอดต้องอย่างนี้นะฮะล็อกด่วนเลยกดผิดเป็นคอนเวิร์ตครับดิเบนทรูนี่เลี้ยงทะลุเลี้ยงผ่าน2 ดาวครับโลพาส1ล็อกพาส1โอ้โหการเลี้ยงลีลาเยอะนั่นแหละโอ้โหต้องอย่างนี้นะครับปิดท้ายด้วยเนมาร์ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับน้องตาปลาน่าจะโอ้โหติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายอย่างนี้ครับไงก็ถ้ายังไม่หลับนี่ลองหาคลิปอื่นๆดูต่อได้นะครับผมแนะนำถ้าชอบแบบภาพวาดนี่ก็ดูที่ช่องของโนมะนะครับ NOMA นะครับเป็นชาวเกาหลีนะครับวาดภาพได้สวยงามมากครับช่องนี้ผมแนะนำนะครับนะครับ N นอหนูนะครับ NOMA นะครับ M โนมะนะครับลองเปิดดูครับเพลินๆครับช่วงดึกๆหรือจะดูไอโรมอโรนก็ได้ครับถ้าชอบการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะหรือจะเป็น Point of View ก็ได้ครับช่องคนไทยของเราผมแนะนำแต่ละช่องไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าครับหรือจะเป็น VIP Station ก็ได้นะครับ VIPS นะครับวิทย์เตจันช่องทำขนมนะหรือจะดู YV Run นะครับช่อง YV Run เพิ่งลงคลิปใหม่ล่าสุดนะครับชื่อช่องของเพื่อนผมเองครับนักวิ่งครับอันนี้เป็นแบบวิ่งมาราธอนวิ่งไปตามสถานที่ต่างๆครับลองไปดูได้ครับพิมพ์ Y พิมพ์ V แล้วก็ RUN ครับ YV Run แนะนำแต่ละอันนะโอเคครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนที่เข้ามารับชมมาฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับน้องตาปลานะครับน้องหมีน้อยนะมาเล่นมุกมานิดนึงฮะตอนนี้น่าจะร่วงแล้วแหละครับผมว่าน่าจะหลับแล้วคุณแฟรงค์โอเซนนะครับเข้ามาสอบถาม
ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาได้หรือยังนะตัวเกมเนี่ยปุ่นนองตาเปล่าโอเคครับลองดูนะครับลองดูว่าตัวช่องชาแนลที่อยากลองดูได้หลากหลายครับแล้วก็ช่องบัณฑิตเนี่ยก็ถือว่าเขาเข้ามาฝากช่องเฮ้ยผู้ติดตามผม117คนนะครับปัจจุบันนี้โอ้ถือว่าพุ่งทะลุคือ YouTube ก็มาแซวผมครับว่าถือว่าคุณประสบความสำเร็จคุณได้ผู้ติดตามเยอะบัณฑิตก็มาฝากช่องในช่อง117คนด้วยแหละต้องขอบคุณ117คนในปี2562นี้ด้วยนะครับอ๋อหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับคลิปที่ผมทำนะคุณน้องจับเปล่าบอกเคครับเคครับอ๋อต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอีกอันนึงก็เป็นเคครับแล้วนะฮะโอ้สุดยอดมากเนี่ยแล้วฝากความคิดถึงไปถึงน้องโชกุนด้วยนะครับผู้ติดตาม Subscriber ของผมช่วงแรกๆนะหายไปเลยครับหวังว่าน้องจะยังอยู่ดีปลอดภัยมีความสุขนะแล้วก็สอบได้ในเกรดดีๆแกเพื่อนน้องตาปลานะพักผ่อนด้วยนะครับอย่านอน48ชั่วโมงจริงๆแหละครับว่าเปิดดูคลิปช่องโนมะก็น่าจะหลับแล้วครับผมว่าสุดยอดครับก็เดี๋ยวให้เจอกันคลิปต่อไปครับก็ถ้าผมว่างช่วงกลางวันพรุ่งนี้ผมอาจจะมาไลฟ์ตัวมาสเตอร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะอำลาปีนี้ไปด้วยกันนะต้องขอบคุณนี้ครับทั้งการกดไลค์และการกดติดตามของทุกคนนะฮะและการเข้ามาดูสดๆและดูย้อนหลังนะครับยังไง117คนของปีนี้ครับผมต้องขอบคุณมากๆฮะ นี่ทำคลิปขนาดนี้ยังมีคนเข้ามาดูแล้วมีคนติดตามมีคนชื่นชอบต้องขอบคุณจริงๆครับโอเคฮะพูดเยอะมากเลยครับพูดยาวแล้วด้วยไปแล้วครับผมหวังว่าจะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในปีนี้กันทุกคนฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ